วัสดีเด้อค่ะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube รายงานตัวจากฟินแลนด์เด้อค่ะเด้อเช้าของวันอังคารเวลาตอนนี้ก็9โมงเช้าเด้อค่ะคอยลงรถคันหนึ่งล่ะมันสวนมาไหมอีกคันหนึ่งที่คอยจะต้องไปทำงานมันสวนเอิ่นแล้วเพิ่นจอดบ่ได้มันเป็นทางโค้งพอดีเพิ่นก็เลยเตลิดไปเลยคอยก็เลยได้ถามใหม่อีกขั้นหนึ่งก็เลยได้มาทักทายกันสิไปทำงานน้องงานเขา10โมงจ้ะแต่ว่าต้องไปก่อนเวลาเพราะว่าเฮาต้องย่างไปอีกย่างเขาไปอีกประมาณ20นาทีเนาะประมาณ10 20นาทีประมาณนี้แหละแล้วคอยก็จะไปรีดชุดทำงานคอยนำนะคอยก็เลยต้องไปแต่เช้าจักหน่อยเลยมาทักทายกันค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆเนาะค่ะเนาะหนาวค่ะมื้อนี้ลบ9เด้อค่ะมือก้อนนั้นลบ20กว่าโอ้ยเกือบแม่นตายพี่น้องเอ้ยนิ้วแข็งค่ะหนาวขนาดบ้านเฮาตู้เย็นแช่แข็งลบ3ลบ2นี่ก็แข็งหนาวคักแล้วเนาะพี่น้องเนาะคิดเบิ่งลบ10ลบ20เอ้ยคนบ่เคยมาอยู่เนาะหนาวแห้งอันนี้ข่อยเริ่มชินกับสภาพอากาศแล้วพี่น้องพอทนแล้วค่ะแต่ถ้าหนาวร้ายโพด25ขึ้นไปนี่ก็โอ้โหบ่ไหวคือกันจ้ะขออนุญาตถ่ายรูปก่อนเด้อจะเข้านึงหามุมเหมาะๆสวยๆก่อนโอ๊ยมุมบ่งามค่ะพอเกตน้ำแข็งออกมันก็เลยเบิ่งบ่งามต้องทารถอีก20นาทีเพราะว่าคันเมื่อกี้มันผาดมันชวดไปแล้วผู้บ่าวนั่งเทิงรถแนมตามข่อยพี่น้องรถมันมาจอดให้ข่อยเพิ่นคือสิว่าโอ้ยเหลือโตนเด้ก็สิว่ายืนท่าอีกหนาวๆพอดีมันจังหวะเหมาะพอดีอันข่อยลงรถปุ๊บรถคันเบอร์ที่ข่อยจะต่อไปทำงานมาพอดีนะคะมันสวนกันพอดีข่อยลงรถแล้วข่อยแลนโบกมันจอดบ่ได้มันเป็นทางโค้งพอดีนะคะพี่น้องมันบ่แมนมองปลายจอดรถเมย์มันผิดกฎเขานะคะเลยบ่ได้คนขับก็อยากจอดแต่ว่ามันเฮ็ดบ่ได้นะคะมันแหกกฎเขาบ่ได้ก็เข้าใจเขาอยู่ผู้บ่าวก็นั่งอยู่เทิงรถก็แนมมองตามข่อยจนสุดสายตาพี่น้องคือสิว่าโอ้ยเหลือตัวเด้ก็สิว่าข่อยก็แนมเล่าเนาะข่อยก็เลยได้ฮู้ว่าเล่าแนมข่อยอะนะพี่น้องเพราะว่าข่อยแนมเบิ่งรถแล้วข่อยก็เห็นเล่านําอะนะแนมเบิ่งว่ารถมันสิจอดให้ข่อยบ่น่ะนะโอเคค่ะให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกันเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานเฮ็ดการเฮ็ดหยังก็ขอให้มีความสุขเนาะค่ะเนาะอุปสรรคใดๆก็อย่าได้มาทําลายวิธีทําลายการใส่ชีวิตของเฮาเนาะพี่น้องเนาะขอให้ผ่านไปได้โดยดีผู้ใดเจออุปสรรคอีกหยังก็ตามขอให้ทุกคนลุกขึ้นยืนเข้มแข็งสู้ไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่าสิเจออีหยังก็ตามเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมีความสุขหลายๆเด้อทักทายกันสวัสดีค่ะ